เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดจันทบุรีจะจัดเวทีสานพลังภาคีพลเมืองสู่การจัดตั้งสภาพลเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ประธานสภาพัฒนาการเมืองเป็นประธานในการจัดเวทีสานพลังภาคีพลเมืองสู่การจัดตั้งสภาพลเมืองจังหวัดจันทบุรีที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีโดยคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดจันทบุรีได้จัดเวทีเสวนาสภาพลเมืองกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองซึ่งมีประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังเสวนาเป็นจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมเวทีได้คิดค้นกลไกการปฏิรูปเรียกว่าสภาพลเมืองหรือสภาประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายจันทบุรีเมืองแห่งความสุขเพื่อให้ข้อเสนอที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชนอำเภอจังหวัดและภูมิภาคมีบทบาทและสร้างพื้นที่การปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมและผลักดันการเปลี่ยนแปลงและจัดตั้งเป็นสภาพลเมืองจังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ภาคประชาชนได้กำหนดแผนการการดำเนินโครงการและกลไกของการขับเคลื่อนนโยบายจันทบุรีเมืองแห่งความสุขต่อไปค่ะ